ปุ้มปุ้ยพันธิพาค่ะออกมารีวิวอาหารหลังคลอดนะคะทานยังไงให้กลับมาหุ่นผอมเพรียวค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าเธอคนนี้ค่ะเป็นคุณแม่สุดแซ่บมากๆนะคะแล้วก็เป็นสาวสวยคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะที่เหมือนเพิ่งจะคลอดมาได้ไม่นานนะคะสำหรับน้องอันไซบูสกายดูวานเนาะได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะผู้ชมขาหุ่นเธอเนี่ยก็กลับมาผอมแล้วก็เพรียวเหมือนเดิมแล้วนะคะชนิดที่ว่าคนท้องในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ยังต้องมาขอเคล็ดลับค่ะงานนี้นะคะคุณแม่ปุ้มปุ้ยเนี่ยไม่รอช้าค่ะจัดเต็มตามคำขอนะคะว่าใน1วันเนี่ยเธอทานอะไรบ้างถึงได้กลับมาหุ่นเป๊ะในเวลาแค่ไม่กี่เดือนค่ะโดยคุณปุ้มปุ้ยนะคะเขาก็ได้มีการลงสตอรี่ IG ค่ะหลังจากมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าทำไมผอมไวจังเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าใน1วันเนี่ยปุ้ยกินอะไรยังไงบ้างค่ะโพสต์ต่อมานะคะก็ได้โพสต์ภาพเป็นจานอาหารที่มีข้าวแล้วก็ไก่1ชิ้นนะคะพร้อมกับระบุว่านี่คือข้าวเช้ารวมกับข้าวกลางวันข้าวประมาณ2คำที่เหลือเน้นกับข้าวกับข้าวมื้อนี้คือไก่1ชิ้นใช่ค่ะเหมือนไหว้เจ้าที่และอีก1โพสต์ต่อมาค่ะเขาก็บอกนะคะบอกว่าสรุปตัดใจไม่กินข้าวเลยเพิ่มไก่อีก1ชิ้นส่วนคำถามที่ว่าอิ่มไหมสาวปุ้มปุ้ยนะคะเขาตอบว่ามันไม่อิ่มหรอกค่ะมันไม่มีคำว่าอิ่มในพจนานุกรมของความผอมมีแต่คำว่าอดทนและก็กินเพื่ออยู่รอดกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆค่ะบอกได้คำเดียวว่ากว่าจะได้หุ่นผอมเพรียวแบบนี้เนี่ยต้องมีความอดทนและก็มีมานะอย่างมากมายเลยละค่ะส่วนใครที่อยากจะนำเคล็ดลับนี้เนี่ยของคุณปุ้มปุ้ยนะคะไปปรับใช้ในแบบฉบับของตัวเองก็สามารถทำตามได้สะดวกค่ะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วก็ลดในแบบฉบับของตัวเองก็พอนะคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม